ก็ทำมัทธิวบทที่13ข้อที่24ถึงข้อที่43สาครับมัทธิวบทที่13ข้อที่24ถึง30และข้อที่36ถึง43มีอยู่สองช่วงนะครับ24ถึง30และ36ถึง43ขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าและเราอ่านพระกัมปีในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับเริ่มจากข้อ24นะครับ พระองค์ตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาทั้งหลายฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนคนหนึ่งได้หวานพืชดีในนาของตนแต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ศัตรูคนนั้นมาหวานข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้แล้วก็หลบไปคลั้นต้นข้าวนั้นงอกขึ้นออกรวงแล้วข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยท่าห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่านายเจ้าข้าท่านได้วานพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือแต่มีข้าวละมานมาจากไหนนายก็ตอบว่าที่เป็นการกระทําของศัตรู พวกข้าจึงถามว่าท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือแต่นายตอบว่าอย่าเลยเกลือกว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วยให้ทั้งสองจำเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งช้างของเราข้อ36นะครับแล้วพระเยซูเสด็จไปจากคนเหล่านั้นเข้าไปในเรือน พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ทูลว่าขอพระองค์โปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์เข้าใจคําอุปมาที่ว่าด้วยข้าวละมานในนานั้นพระองค์ตรัสตอบเขาว่าผู้หวานเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานได้แก่พลเมืองของมารร้ายศัตรูผู้หวานเมล็ดพืชชั่วได้แก่มารนั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคและผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์ เอฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไรเมื่อเวลาสิ้นยุคก,ก็จะเป็นอย่างนั้นบุตรมนุษย์จะใช้ทูตของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทําให้หลงผิดและบรรดาผู้ที่กระทาชั่วไปจากแผ่นดินของท่านและจะทิ้งลงในเตาไฟอล,ลุกโลงที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันคราวนั้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยู่ในแผ่นดินพระบิดาของเขาหรือดวงอาทิตย์ใครมีหูจงฟังเถิดให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคําอุปมา ที่สะท้อนความจริงของชีวิตและความเป็นไปทุกอย่างในโลกให้เราเข้าใจขอทรงให้พระคำตอนนี้ได้ทำให้เราเป็นข้าวสาลีที่เที่ยงแท้และจะมั่นคงยืนหยัดจนกว่าจะถึงวาระเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวแม้จะต้องเผชิญกับภัยเผชิญกับข้าวละมานการล่อลวงหรือการโจมตีใดๆขอให้เราเป็นดุจข้าวสาลีหรือข้าวพันธุ์ดีที่แท้นั้นที่จะยืนหยัดมั่นคงได้จนวันพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้พูดด้วยพระองค์เองทำงานในจิตใจ เพื่อถ่ายคําจากนี้ไปจะไม่เป็นเพียงแต่ความคิดของมนุษย์แต่จะเป็นสิ่งที่มีการดนบันดาลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์จะเป็นผู้ที่ตรัสกับเราทั้งหลายเราขอขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเห็นเสรจนะลงนะครับมีพี่น้องคริเสเตียนท่านหนึ่งนะครับตะเวนไปตามคริสตจักรต่างๆเพื่อจะหาคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ perfect church นะคริคสตจักรที่สมบูรณ์แบบ เพื่อเขาจะร่วมผูกพันตัวกับริสตจักรที่สมบูรณ์แบบนั้นเพื่อจะหาริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> เขาก็เลยต้องเดินทางไปริสตจักรต่างๆเ <c oughs> ข้าๆออกๆหลายแห่งจนกระทั่งวันหนึ่งมีพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งกล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆว่า <c oughs> ผมเสียใจที่ต้องบอกความจริงแก่คุณว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณพบริสตจักรที่สมบูรณ์แบบและตัดสินใจว่าจะผูกพันตัวกับริสตจักร,รบบนั้นเมื่อนั้น คุณจะได้พบว่าคิสษจักแห่งนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณคิดอาจจะมีคริสเตียนหรือแม้ตัวเราทุกคนที่สแสวงหาสิ่งอุดมคติสมบูรณ์แบบเราอยากจะผูกพันกับคริสษจักที่สมบูรณ์แบบไร้ข้อตำหนิหรือไร้ข้อผิดแต่ในนิยามของคิสษจักรคือที่ที่นำคนบาปกับใจมาหาพระเยซูคริสต์ฉะนั้นคริสษจักรจึงเป็นที่ที่ทำภารกิจในการช่วยกู้คนบาปคิสษจักรจึงจะเต็มไปด้วยหลายต่อหลายคนที่เป็นเหมือนกับทาลกฝ่ายวิญญาณ ตราบใดที่คริสจักรยังทำธุรกิจในการช่วยกู้คนบาปคริสจักรจะยังมีมนุษย์ที่ยังไม่ไปถึงความเปี่ยบุญของพระเยซูคริสต์อยู่จึงไม่มีทางที่คริสจักรใดในโลกนี้จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบแล้วในขณะนี้แต่เราเชื่อว่าในวันหนึ่งเมื่อพระเยซูคริสต์เด็ก,กลับมาเมื่อนั้นเราทุกคนจะไปอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเป็นสภาพที่เราได้รับการสร้างใหม่จากพระเจ้าไม่เปลี่ยนแต่คริสจักรที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเนื่องจากทำธุรกิจกับคนบาปในโลกที่เราอยู่ก็เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลาย มีความแตกต่างทางจริยธรรมเราไม่ไปทำร้ายใครแต่ก็ไม่มั่นใจว่าคนอื่นจะมาทำร้ายเราหรือไม่ความเชื่อคนในสังคมศีลธรรมคนในสังคมไม่เหมือนกันบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ร่วมกันแม้เราจะพยายามสร้างสังคมที่ดีเราจะพยายามย้ายไปอยู่อาศัยในบ้านหมู่บ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่เราก็ไม่อาจจะทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบด้วยคนดีอย่างครบถว้วนตั้งแต่สมัยอดีต มีความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสังคมอุดมคติมีรัฐที่ทางการเมืองมากมายเกิดขึ้นเพื่อจะสร้างสังคมอุดมคติบ้างเชื่อว่าหากสังคมมีความอยู่ดีกินดีไม่มีความขาดแคลนมีการจัดสรรที่เป็นธรรมเมื่อนั้นความเห็นแก่ตัวผู้คนก็จะหมดไปเพราะคนไม่มีความขาดแคลนเมื่อคนไม่ขาดแคลนความเห็นแก่ตัวหมดไปก็จะไม่มีขโมยไม่มีการคดโกงไม่มีการทำร้ายทำลายกัน และเขาก็มุ่งพยายามจะสร้างสังคมแบบนั้นที่มีความอยู่ดีกินดีและเคยมีความคิดว่าเศรษฐกิจจะเป็นตัวทําให้สังคมดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงที่พบก็คือมนุษย์ไม่รู้จักเพียงพอต่อให้มีมากแค่ไหนต่อให้รวยเหลือเฟือก็ใช่ว่าคนที่รวยล้นฟ้าจะไม่คดโกงใช่ว่าคนที่เหลือเฟือจะไม่เห็นแก่ตัวใช่ว่าคนที่รวยเหลือเฟือจะไม่ต่อสู้แย่งชิงเราจึงเปรียบเสมือนคําอุปมาที่พระเยซูพ,พูดคือเปน็นนาแปลงใหญ่ที่ในานานี้เนี่ยมีทั้งข้าวดีและข้าวไม่ดีปะปนกัน แม้เราจะพยายามให้มีข้าวดีมีการศึกษามีการศาสนามีหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อทําให้ข้าวในนาเป็นข้าวที่ดีแต่ความจริงที่พระเยซูพูดในข้อนี้บอกว่านานี้จะมีทั้งข้าวดีและข้าวไม่ดีปะปนกันซึ่งข้าวไม่ดีก็คือข้าวละมานและข้าวดีนั้นคือข้าวสาลีนั่นเองคําอุปมาที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นั้นเป็นหนึ่งในชุดหนึ่งในเจ็ดคำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งคริสจักรเราได้ศึกษามาต่อเนื่องก่อนหน้านี้เราได้ดูในคําอุปมาแรกเรื่องของดินประเภท และครั้งนี้พระเยซูได้ขยายความถึงอุป,ปมาที่สองเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้าโดยบอกว่าโลกเป็นเหมือนแปลงนาที่ปลูกข้าวสาลีเอาไว้แต่ศัตรูหรือปฏิปักษ์นั้นก็ได้มาหว่านมาเมล็ดข้าวละมานซึ่งเป็นข้าวที่ร้ายข้าวที่ไม่ดีลงไปในแปลงนาเดียวกันและเจ้าของนาก็ปล่อยให้ทั้งสองข้าวจเจริญเติบโตไปได้วยกันบางท่านอาจมีคําถามว่าทําไมถึงไม่รีบเด็ดข้าวละมานไปซักทาไมไม่รีบที่ทําลายคนชั่วร้ายในโลกนี้ซะเราจะได้ไม่ต้องยากลําบากกับปัญหาในโลก แต่พระเจ้ามีเหตุผลของพระเจ้าที่ปล่อยให้เหตุร้ายหรือปัญหาบางอย่างยังคงอยู่ในโลกและพระองค์ได้สอนเราให้มีวิธีการในการพร้อมรับมือกับปัญหาและสิ่งชั่วร้ายในโลกผ่านคําอุปมาในตอนนี้คําอุปมาตอนนี้จึงจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นไปต่างๆของโลกเข้าใจที่มาของเหตุร้ายและปัญหาต่างๆของชีวิตรวมถึงรู้จักวิธีในการรับมือกับมันและรู้เหตุผลว่าเหตุใดพระเจ้าจึงปล่อยให้ความช่วยยังคงลอยนวลอยู่ในโลกนี้ แล้วเราจะศึกษาถึงสิ่งนั้นได้กันในหัวข้อข้าวละมานและข้าวสาลีข้าวละมานและข้าวสาลีโดยคําบรรยายนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกจะเป็นการตีความหมายของคําอุปมาและส่วนที่สองจะเป็นภาพประยุกต์ว่าเราจะนําความหมายของคำอุปมาณี้ไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินชีวิตจริงของเราได้อย่างไรในส่วนที่1ความหมายของคําอุปมามีอยู3่3าประเด็นที่ผมลิสต์มาในพระคัมภีร์ตอนนี้ประเด็นที่1เรื่องความหมายของคาอุปมา1 1. หนึ่งคือ มีการปะปนระหว่างคนของพระเจ้ากับคนของมารปัมปีได้บอกว่าโลกนี้มีการปะปนระหว่างคนของพระเจ้าและคนของมารอยู่ร่วมกันมีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีมีทั้งเมล็ดของพระเจ้าและเมล็ดที่ไม่ดีนานั้นเปรียบเหมือนโลกผู้หว่านเมล็ดพืชดีหมายถึงพระเยซูคริสต์เมล็ดพืชที่ดีหมายถึงพลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าศัตรูหมายถึงมารเมล็ดข้าวละมานที่ศัตรูหว่านหมายถึงพลเมืองของมารหรือลูกสมุนของมานั่นเองทั้งสองนี้ ต่างปะผลร่วมกันระหว่างคนของพระเจ้ากับคนของมารโดยกอไก่คือทั้งสองต่างอยู่ในโลกนี้ร่วมกันทั้งคนของพระเจ้าและคนของมารต่างอยู่ในโลกนี้คือความจริงของโลกนี้ซึ่งไม่อาจจะปฏิเสธได้ในข้อ2 4่สถึงยีิบห้าบอกว่าศัตรูก็มาหวานข้าวละมานั้นปนกับข้าวดีแล้วก็หลบไปบางคนมีคําถามถามว่าถ้าทําไมในเมื่อพระเจ้ามีจริงจึงปล่อยให้โลกนี้เต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าความชั่วร้ายนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่ความชั่วร้ายนั้นมาจากมาร ผู้ได้วานมเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายไว้ในโลกจริงอยู่ที่พระเจ้าพยายามสร้างทุกอย่างในโลกให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบพรองให้มนุษย์นั้นมีสภาพที่สมบูรณ์แบบมนุษย์ไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความตายสภาพแวดล้อมทุกอย่างบังเกิดผลสัตว์ต่างๆสามารถออกลูกออกหลามพืชไม่มีมเมล็ดไม่มีผลไม้ที่มีหนามแต่เมื่อมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นพระเจ้าใส่สิ่งสําคัญกับมนุษย์คือ การให้มนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวของมนุษย์เองพระเจ้ารักมนุษย์มากพอที่จะให้มนุษย์มีสิทธิ์ในการตัดสินใจของตัวเองความรักที่ไม่ให้สิทธิ์การตัดสินใจคือความรักที่เราควบคุมแต่ความรักที่ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจสร้างเขาให้ดีที่สุดและให้เขาตัดสินใจแม้เขาจะล้มเหลวก็หาวิธีการที่จะช่วยเขารองรับความล้มเหลวเหล่านั้นนั่นแสดงถึงความรักพระเจ้าที่รักมากพอที่จะให้สิทธิ์ในการตัดสินใจกับพระเจ้าว่า อากับมนุษย์ว่าจะเลือกเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เชื่อฟังพระองค์แต่มารซาตานซึ่งเป็นหนึ่งในการทรงสร้างที่ได้ตัดสินใจกบฏกับพระเจ้าไปก่อนหน้าได้หว่านมาเมล็ดแห่งความชั่วร้ายลงในโลกโดยการล่อลวงมนุษย์ที่อยู่ในโลกจึงทําให้มนุษย์นั้นตัดสินใจเชื่อฟังซาตานโลกนี้จึงเป็นโลกที่มีความชั่วร้ายและความชอบธรรมของพระเจ้าที่ผสมปะปนกันแต่พระเจ้าก็ยังควบคุมและมีวาระเวลาสําหรับการที่จะคัดแยกสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เราจึงอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความดีที่ผสมผสานพระเจ้าอนุญาตให้คนดีและคนชั่วอยู่ร่วมกันในชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะนําเข้าสู่วาระแห่งการจัดการคนชั่วคนธรรมครั้งใหญ่โลกที่สมบูรณ์แบบจึงยังไม่มาถึงในเวลานี้และเราต้องเผชิญกับโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบและเป็นความจริงที่เราต้องเข้าใจและทําให้เราเผชิญปัญหาด้วยด้วยความความความรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นฉันเราไม่ต้องเผชิญด้วยความรู้สึกว่าทําไมต้องเป็นเราทําไมเราต้องลําบากทําไมเราต้องทําไมเราต้องทําไมเราต้อง แต่เราจะเข้าใจว่านี่คือความจริงของโลกใบนี้ถ้าเราพร้อมจะอยู่ในโลกใบนี้เราก็ต้องเข้าใจความจริงของโลกใบนี้เหมือนสามีภรรยาจะแต่งงานกันก็ต้องเข้าใจความจริงของคู่ชีวิตของเราเราจะอยู่ในโลกก็ต้องเข้าใจความจริงในโลกว่าโลกนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบโลกนี้มีทั้งคนของพระเจ้าและคนของมารอยู่ร่วมกันแล้วก็เลิกที่จะตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องเจออย่างนั้นทําไมเราต้องเจอแบบนี้เพราะมันคือความจริงของโลกใบนี้และสิ่งที่ถัดมาคือขอไข่คือทั้งสองต่างเจริญและเกิดผล พระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าทั้งข้าวละมานและข้าวสาลีต่างก็เจริญเติบโตและออกรวงเกิดผลฉะนั้นทั้งคนของพระเจ้าและคนของมานั้นก็ต่างมีความเจริญและเกิดผลในข้อ26กับข้อ30ต้นข้าวนั้นงอกออกรวงข้าวละมานก็ขึ้นปรากฏด้วยในข้อ26ส่วนข้อ30เจ้าของนาบอกว่าให้ทั้งสองเจริญด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยวในเวลาเกี่ยวนั้นจงสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเกี่ยวข้าวละมานมัดเป็นฟ่อนส่วนข้าวดีจะเก็บไว้ในยุ้งฉาง ฉะนั้นทั้งข้าวละมานและข้าวสาลีตางก็งอกขึ้นและออกรวงแล้วอาจเคยมีคําถามว่าทําไมเราเห็นคนชั่วกลับได้ดีทําไมเห็นคนชั่วกลับร่ํารวยคนคโกงทําไมถึงประสบควาสมสําเร็จในการโกงทําไมคนชั่วประสบควาสมสำเร็จในความชั่วของเขาเกิน <c oughs> ทำไมมันประสบควาสมสำเร็จดูเหมือนโลกนี้ปล่อยให้มีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งท้อแท้ใจไปเราไม่สามารถตัดสินว่าเขาถูกหรือผิดด้วยมองที่ผลของเขาอย่ามองแค่ผล โดยเอาไปตัดสินที่มาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทั้งคนของมันก็เจริญและเกิดผลเหมือนกันคนที่ทําชั่วร้ายก็สามารถเจริญและเกิดผลแต่การเกิดผลของเขานั้นจะเป็นการเกิดผลที่ไม่ยัง่งยืนพระคัมภีร์สดุดีบทที่9 2ข้อ7สดุดี9 2ข้อ7บอกว่าถึงแม้คนอธรรมจะงอกขึ้นอย่างญกาและคนชั่วทั้งปวงจะเจริญขึ้นแต่เขาทั้งหลายจะถูกทําลายเป็นนิดพระคัมภีร์บอกว่าคนชั่วจะงอกขึ้นอย่างต้นหญ้าได้คนชั่วจะเจริญขึ้นได้ แต่ในที่สุดเขาทั้งหลายจะถูกทําลายเป็นนิดเราจะไม่สามารถตัดสินว่าคนนี้ถูกคนนี้ไม่ถูกด้วยการมองแค่ผลแต่ต้องมองที่มาสนใจกระบวนการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพระพรกคัมพีร์ตอนนี้บอกว่าทั้งคนอธรรมและคนชอบทมต่างก็จเจริญและเกิดผลได้เพียงแต่ผลของคนชอบทมจะมั่นคงและยั่งยืนแต่ผลของคนอธรรมนั้นจะสลายไปเป็นนิดพระพีมีจึงสอนเราบอกว่าอย่าอิจฉาคนทําชั่วอย่าไปอิจฉาคนที่ขับรถไม่ถูกต้องตามกฎจราจรแล้วไปได้เร็ว อย่าไปฉาคนที่มาโกงเงินเราแล้ลยลลวยังร่ำรวยเพราะว่าในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคนที่ทำชั่วที่สุดแล้วเขาก็จะถูกถอดถอนไปเหี่ยวแห้งไปเหมือนกับหญ้าในสดดดี 3. สาสิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงสามสดดดีสามสิบเจ็ดข้อหนึ่งถึงสาบอกว่าอย่าให้ใจของเจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทำชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดเพราะไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดจงวางใจพระเจ้าและกระทำความดี ท่านจึงอาศัยในแผ่นดินและความชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปอิจฉาคนที่ประพฤติผิดอย่าไปอิจฉาข้างบ้านที่เขาทําธุรกิจผิดกฎหมายอย่าไปอิจฉาคนที่เขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องและดูเหมือนเขามั่งคั่งอย่างรวดเร็วแต่เราทาอย่างถูกต้องตามอย่างซื่อตรงดูเหมือนเราไปได้ชา้าไปชา้ชาช้าแต่ไปอย่างมั่นคงถ้าไปอย่างถูกต้องเองไหมครับพระคัมภีร์จึงบอกความจริงที่ทําให้เราเห็นความเป็นไปในสังคมและตอบคําถามว่าทําไมคนธรรมทิงเจริญรุ่งเรือง พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะปล่อยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองชั่วขนาหนึ่งแต่มันจะไม่อยู่มั่นคงและที่สุดพระองค์จะมีการพิพากษาลงโทษในวาระเวลาที่เขาไม่กลับใจและคอควายคือเมื่อดูภายนอกอาจคล้ายคลึงกันไม่เพียงแต่ต่างจเจริญเติบโตขึ้นไปได้วยกันทั้งคู่ไม่เพียงแต่ต่างอยู่ในโลกด้วยกันทั้งหมดแต่ระหว่างมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าและ,มะเมล็ดพันธุ์ของมานั้นภายนอกอาจจะคล้ายคลึงกันในข้อยี่สิบเก้าบอกว่านายบอกกับบ่าวเพราะบ่าวมาแจ้งว่า โอ้มีข้าวละมานงอกขึ้นมาในแปลงนาะนายบอกว่าอย่าไปถอนปล่อยไปเพราะเกรงว่าเมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะไปถอนข้าวดีขึ้นมาด้วยกันแสดงว่าข้าวละมานและข้าวสาลีนั้นมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากนะใน PowerPoint จะมีภาพอยู่นะเป็นภาพที่มีความคล้ายคลึงโดยข้าวละมานนั้นนะภาษากรีกใช้คําว่าซิเซเนียนะครับด้านซ้ายคือข้าวละมานนะครับด้านขวาคือข้าวสาลีถ้ามองภายนอกเมื่อขณะที่มันกําลังเติบโตยังไม่ออกลวงนั้น ข้าวละมานจะคล้ายกับข้าวสาลีมากข้าวละมานเนี่ยเป็นข้าวที่มีความเป็นลักษณะเป็นวัชพืชแล้วก็มีรากที่ลงลึกแล้วก็จะคล้ายกับข้าวสาลีมากขณะที่มันกําลังเจริญเติบโตดังนั้นคนงานจะสังเกตเห็นไม่ออกว่านี่คือของพระเจ้านี่คือของมารในช่วงเวลาที่มันยังเล็กๆมันกําลังจเจริญเติบโตแม้ภายนอกของข้างซ้ายข้าวละมานจะคล้ายข้าวสาลีแต่อย่าง,งไารอย่างไรมันก็ไม่ใช่ข้าวสาลีนั่นจึงแสดงให้เห็นข้อคิดจากคาอุปมานี้ว่า เราไม่สามารถจะดูคนด้วยการมองเพียงแค่ผิวเผินได้เราไม่อาจจะตัดสินคนด้วยการมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกได้เพราะเราอาจจะตัดสินผิดแต่ต้องใช้เวลาและบทพิสูจน์ที่มากเพียงพอจึงจะแยกได้ออกว่าอันไหนคือข้าวละมานอันไหนคือข้าวสาลีโลกเราจรึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดูใกล้เคียงคล้ายคลึงสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นศิลธรรมแต่ไม่ใช่ศิลธรรมเป็นศีลธรรมเฉพาะเหตุการณ์บางหรือเป็นศิลธรรมที่เฉพาะตัวของเขาคิดเองว่ามันใช่ศีลธรรม ฉะนั้นการพิจารณาสิ่งต่าง,างๆพระเยซูจึงบอกว่าต้องระมัดระวังในการอยู่ในโลกเนื่องจากมีการปะปนระหว่างคนดีและคนไม่ดีคนไม่ดีก็จะเรินได้ยาไปตัดสินแต่ผลที่เราเห็นเขาลุ่งเรืองแล้วก็เลยเดินลอยตามเขาและอย่าตัดสินเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ต้องมีวิจารณญาณที่ดีฉะนั้นในเมื่อการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกหรือแปลงนานี้เนี่ยจะเต็มไปได้วยข้าวที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันมีทั้งของพระเจ้าและของมารเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีวิจารณญาณที่มากพอ ในการแยกแยะว่าอะไรในโลกสีขาวอะไรสีเทาและอะไรสีดําคงไม่ไม่ยากมากถ้าเราจะแยกความแตกต่างระหว่างสีดํากับสีขาวสมัยวัยเด็กในโรงเรียนเราก็ปลูกฝังสีดํากับสีขาวแต่ในชีวิตจริงของโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยสีขาวแบบเฉดดาเป็นแบบเกรสเกลสีเทาทั้งเทาเข้มและเทาอ่อนจะมีหลายอย่างที่คนก็ดูเหมือนว่ามันถูกที่จะทําแต่มันก็ไม่ถูกต้อง เมื่อมันเป็นหลักการของพระเจ้าในประเทศบางประเทศออกกฎหมายเรื่องการทําแท้งเสรีว่าการทําแท้งสามารถทําได้เป็นปกติในประเทศไทยมีความพยายามเมื่อพบศพทาลสอก2,000ศพแล้วก็มีการประโคมเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่าปีหนึ่งคนไทยมีการทําแท้งถึง200,000รายต่อปีและมีการพยายามผลักดันว่าในเมื่อหยุดไม่ได้ก็ทำให้มันถูกกฎหมายซะโดยการดันเรื่องกฎหมายการทำแท้งว่าสามารถทำได้อย่างถูกต้อง ต่ในอเมริกานะครับมีงานวิจัยหนึ่งเขามีการศึกษาเรื่องทารกที่อยู่ในครันโดยเอาทารกเนี่ยที่มีอายุ5สัปดาห์แล้วก็สอดกล้องถ่ายวิดีโอเข้าไปในมดลูกขอ,ข,อของผู้หญิงนะฮะแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่เขาจะดูดเด็กออกจากคันนะฮะใส่เข้าไปด้วยเพื่อดูดเด็กคนส่วนใหญ่คิดว่า5สัปดาห์เด็กไม่น่าจะมีชีวิตไม่น่าจะมีความคิดแต่ภาพที่เขาเห็นก็คือภาพของเด็กตัวอ่อนเล็กๆเนี่ย ว่ายหนีท่อดูดนะฮะท่อดูดออกจากมดลูกเวลาท่อขยับไปเด็กก็ว่ายหนีไปท่อดับไปทางไหนเด็กก็ว่ายหนีไปแล้วเขาบอกว่าพอเขาโฟกัสไปที่ปากของเด็กปากเด็กเนี้ยอ้าเป็นอ้าแล้วก็เป็นภาพลักษณะของการกรีดร้องนะเป็นลักษณะการกรีดร้องกับความเจ็บปวดที่เขาจะต้องถูกดูดออกไปแล้วก็สิ้นชีวิตลงภาพนี้เนี่ยทำให้คนในอเมริกาเนี่ยเกิดความสะเทือนใจแม้กระทั่งคนที่เห็นด้วยกับการทําแท้ง ก็กลับสะเทือนใจแล้วเขารู้สึกว่าทารกที่กําลังกรีดร้องเนี่ยเพียง <_ d ata> แต่ว่าหมอหรือตัวของแม่ที่ตั้งครรภ์ยังไม่พร้อมนั้นไม่รู้เท่านั้นเองว่าเขากําลังกรีดร้องและเราคิดเพียงแต่ว่าเขายังไม่มีชีวิตและดันเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องนี่คือสงที่เกิดขึ้นในโลกและกลายเป็นความจริงสีเทามีการเอาหลักหนึ่งเป็นล้มอีกหลักหนึ่งมีการเอาหลักเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าทุกคนมีความเท่าเทียมไปใช้ในสิทธิเพื่อการทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมให้กลาย,ปาย,เ,ยเ,าเป็นสิทธิุกฎหมายเพ กลายเป็นการบอกว่าสีสขาวคือทําผิดก,กับตัวเองได้แต่ไม่เดือดร้อนใครนั่นคือสีขาวแต่ถ้าเดือดร้อนคือเมื่อไหร่กลายเป็นสีดํานี่ไม่ใช่จริยธรรมของพระเจ้าและโลกนี้อยู่ในสภาพแบบนี้จริงๆคือโลกในสภาพที่ทุกอย่างกําลังกลายเป็นความคล้ายคลึงคลุมเครือและเราเกิดในโลกที่ต้องใช้วิจัยญาณอย่างสูงส่งพัมพีในตอนนี้จึงให้ความหมายว่าจะมีการปรับปรนระหว่างคนของพระเจ้าและคนของมารอยู่ร่วมกันในแปลงนาเดียวกันสิ่งที่สองคือคนของพระเจ้าจะต้องเผชิญการลังควานจากมาร อีกความหมายหนึ่งของคําอุปมานี้ก็คือเมื่อข้าวละมานเติบโตขึ้นข้าวละมานจะรบกวนข้าวสาลีจะทําให้ข้าวสาลีนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างง่ายได้ความหมายคำอุปมาจึงบอกว่าคนของพระเจ้าจะต้องเผชิญการลังควานของมารในข้อ25ได้บอกว่าเจตนาของการหวานข้าวละมานนั้นคือมาจากศัตรูศัตรูมาหวานข้าวละมานในช่วงกลางคืนเพื่อให้ข้าวละมานปนกับข้าวดีแล้วก็หลบไปฉะนั้นเจตนาของศัตรูคือต้องการหนึ่งให้ข้าวละมานนั้นแยกสารอาหารจากข้าวสาลี เมื่อเติบโตไปด้วยกันจะได้ดูดแย่งสารอาหารไปเรื่อยๆสิ่งที่มารจะทําก็คือต้องการบั่นทอนกาลังของผู้เชื่อดึงซ้าทาให้เขาไม่มีชีวิตกับพระเจ้าดึงซ้าทาให้งานของเขายุ่งจนกระทั่งเขาไม่มีเวลาในการพักสงบกับพระเจ้าดึงซ้าเพื่อให้ทําให้เขาจะไม่มีเวลาในการมาสแสวงหาพระเจ้ามาคือสัจจะนี่คือกลยุทธ์หนึ่งของมารในการบั่นทอนกาลังไม่ใช่ทําให้เลิกเชื่อในทันทีแต่เป็นการบั่นทอนกําลังจนกระทั่งเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆและหมดกําลังอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเจตนาของศัตรู อาจจะเป็นเจตนาเพื่อเมื่อถึงฤดูเกี่ยวก็จะได้มีมเมล็ดทั้งมเมล็ดที่ดีและ,มะเมล็ดที่ไม่ดีป่าปนไปในผลผลิตทั้งหมดทําให้ผลผลิตข้าวที่ได้คุณภาพนั้นปะปนไปเรื่อยๆนี่อีกกลยุทธ์หนึ่งที่มารใช้กับคฤตจักรหรือกับคนของพระเจ้าก็คือการผสมผสานการปะปนเอาคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆเข้ามาในคฤตจักรเอาคนที่ติดตัวเองดําเนินชีวิตอยู่กับตัวเองและให้ปะปนเข้ามาจนทําให้คฤตจักรกลายเป็นที่ที่ ตกหล่นไปจากมาตรฐานบางคนก็ทำฟอร์มมารับเชื่อแล้วจีบคนเสร็จก็พาออกไปทั้งคู่หรือบางคนเองมาถึงก็มารวมเป็นกลุ่มกวนที่จะตั้งความคิดแง่ลบแล้วก็พากันหลงหายไปนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่มารใช้คือการทําให้มเมล็ดข้าวไม่ไดีมาปะปนอยู่ในข้าวที่ดีฉนันเราอยู่ในโบสถ์โบสถ์ก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของโลกใบน,นี้ฉนันผมจึงคิดว่าการตีความคําอุปมาเรื่องข้าวละมานและข้าวสาลีนั้น อาจจะมีบางส่วนเนื่องจากคริสตจ,จธรรมบรัญญกิจกับคนบาปต้องการพาคนบาปกลับมาหาพระเจ้าจึงอาจจะมีข้าวละมานที่ปะปบบนมาและเราต้องใช้วิจัยญาณไม่เพียงแต่การอยู่ในโลกแต่รวมถึงการอยู่ในริสตจ,จักรของพระเจ้าด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่มาอาจจะใช้ก็คือเพื่อเมื่อว่าเจ้าของนาใจร้อนจะไปรีบถอนซะก็จะได้ถอนโดนข้าวดีไปด้วยข้าวดีก็จะได้เสียหายไปด้วยนี่อีกวิธีหนึ่งที่มา,าจะใช้ในการบัณฑอนคนของพระเจ้าคือทําให้ท้อถอยซะทําให้สะดุดซะป่าปนไปเสีย ทำให้เกิดปัญหาบางขฤสจักรก็เลยไม่กล้าที่จะจัดการคนที่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องกลายเป็นริสจักรที่ไม่กล้าจัดการคนเพราะกลัวว่าคนจะตัดสินใจทิ้งทางพระเจ้าหรือทิ้งริสจกักรทําให้มาตรฐานของความถูกต้องมาตรฐานองความชอบธรรมนั้นถูกลดมาตรฐานลงจากที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เป็นฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มารพยายามจะโจมตีเราเราเป็นกริเสเราจะเป็นคนที่ได้รับรพรจากพระเจ้าและในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในโลกที่มีการต่อสู้ในสภาพของสิ่งเหล่านี้และเราต้องระวังชีวิตของตัวเราให้ พร้อมเสมอที่จะ,ะเผชิญกับการทดสอบทดลองทุกอย่างในหนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อ8หนึ่งเปโตรบทที่ห้าข้อแบอกว่าท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุดสิงคำรามเที่ยวไปสอาหาคนที่มันจะกัดกินได้เราเป็นขีเชียนต้อนรับมาชีวิตด้วยความเฝ้าระวังเองไหมครับบอกคนนะครับว่าเฝ้าระวังเสมอให้เราระวังตัวของเรารักษาความคิดและท่าทีของเราเสมอๆนะครับ ไม่เพียงแต่มีการป่าปนนะครับไม่เพียงแต่คนของพระเจ้าต้องเจอการลังควาสิ่งที่สามที่เป็นความจริงจากคำอุปมานี้คือหนึ่งจุดสามจะมีการคัดแยกและการพิพากษาพระคัมภีร์บอกว่าจะมีการคัดแยกและการพิพากษาเจ้าของนาจะปล่อยให้ข้าวละมานและข้าวสาลีนี้โตไปคู่กันจนถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อมเมล็ดข้าวออกรวงเมื่อนั้นจะมีการคัดแยกและการพิพากษาในข้อส0มสิบบอกว่า ให้ทั้งสองจำเริญไปได้วยกันจนถึงฤด,ดูเกี่ยวและในเวลาเกี่ยวนั้นเราจะสั่งผู้เกี่ยวว่าจงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสียแต่ข้าวดีนั้นจงเก็บไว้ในยุ้งฉางของเราฉะนั้นจึงจะมีการคัดแยกและการพิพากษายอย่างแน่นอนส่วนตัวผมไม่คิดว่าเป็นวันนี้ <c oughs> อย่างที่เขาเลือกกันนะครับผมเชื่อว่าพระเยซูจะมาในวันมงยามที่ไม่มีใครรู้แต่พระองค์จะมาอย่างแน่นอน บางคนเคยถามบอกว่าทําไมพระเจ้าไม่ทําลายความชั่วไปเลยจากโลกนี้เราจะได้ไม่ต้องลําบากในการดําเนินชีวิตไม่ต้องเจอการล่อลวงอีกไม่ต้องเจอการทดสอบอีกไม่ต้องเจอการทํร้ายการรังควานของปีมานซาตานถ้าพระเจ้ามีจริงทําไมพระเจ้าไม่ทําลายความชั่วไปเสียให้หมดเลยล่ะพระเยซูได้ตอบคําถามนี้ด้วยคาบอมานี้ว่าเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยข้าวละมานเมื่อมันเติบโตข้าวละมานเนี่ยจะเป็นข้าวที่มีรากแผ่ไป และลากของข้าวละมานั้นจะอย่างลึกและไปพันกับลากของข้าวสาลีดังนั้นถ้าในช่วงเวลาที่ข้าวละมานกําลังเติบโตเล็กๆคนงานใจร้อนคนงานไปดึงถอนข้าวละมานออกมาก็จะดึงลากของข้าวสาลีแล้วก็หลุดขึ้นมาได้กันทั้งยวงฉะนั้นเจ้าของนาผู้ชาญฉลาดผู้นี้จึงให้เหตุผลและไม่อนุญาตให้เจ้าของไม่อนุญาตให้คนงานของตัวไปถอนข้าวละมานออกเสียในทันทีเพราะหากดึงข้าวละมานลากจะติดกับข้าวสาลีและทําให้ข้าวสาลีหลุดมาด้วย อีกทั้งรูปร่างหน้าตาของข้าวละมานกับข้าวสาลีก็มีความคล้ายคลึงกันหากเลือกตัดก็จะมีโอกาสที่จะตัดผิดต้นได้ถ้าตัวเราเองเป็นเจ้าของนาเราปลูกข้าวสาลีอย่างดีแล้วเราเห็นข้าวละมามันมาเบียดบังข้าวสาลีเราเรื่อยๆถอนไม่ได้เพราะถอนก็ทำร้ายข้าวสาลีข้าวดีไปด้วยเราคงหงุดหงิดใจไปผ่านนาทุกวันก็เห็นข้าวไม่ดีเราก็คงหงุดหงิดใจงุนงานใจ เราคงอยากจะจัดการกับข้าวที่ไม่ดีนั้นเสียเราคงไม่มีความอดทนมากพอแต่สลหรับพระเจ้าเจ้าของนาผู้นี้มีความอดทนมากพอพระองค์มีเหตุผลที่พระองค์ยังไม่จัดการความชั่วในเวลานี้เพ,พราะพระองค์ให้โอกาสบางคนที่จะได้กลับใจและพระองค์มีกําหนดเวลาสําหรับสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมเพราะวจนะตอนหนึ่งได้ให้คําตอบนี้ไว้ใน2เปโตรบทที่3ข้อที่9 2เปโตรบทที่3ข้อ9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพระไัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพี่หน้าเลยแต่ทรงปรารตนาให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พ่อปีตอนนี้บอกพระเจ้าสัตว์ซื่อพระองค์ไม่ได้เฉืยช้าไม่ได้ชักช้าแต่พระองค์อดกลั้นพระไัยไว้เพราะเห็นแก่เราทุกคนถ้าพระเยซูจัดการข้าวละมานไปซะ ตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเราหลายคนที่นี่อาจจะถูกจัดการไปด้วยจริงไหมครับแต่พราะพระเจ้าทรงอดกั้นพระทยัยพระเจ้าผู้ชอบธรรมยอมอดกั้นกับความไม่ชอบธรรมมันถือว่าเป็นความอดทนที่ยิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้าผู้รักความสะอาดแต่ยอมอดทนที่ให้มีความสปกปรกพระเจ้าอดกั้นพระทัยเพราะเห็นแก่เราพ้องไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพี่หน้าแต่ปราถนาให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าเหตุที่พระเจ้ายังไม่ได้จัดการสิ่งตา่างในเวลานี้เพราะพระองค์ทรงให้โอกาส และรงทรงรอเวาลาะเวลาที่กาหนดเมื่อข้าวสาลีนั้นออกรวงเมื่อน,นั้นจะถึงเวลาที่ต้องจัดการพอถ้าไม่จัดการทุกอย่างจะเสียหายไปยิ่งขึ้นกว่านี้คเตียนจึงต้องตระหนักถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึงเราต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้แม้ว่าจะต่อให้เป็นวันนี้หรือเป็นวันพรุ่งนี้เราก็ต้องตระหนักถึงความจริงนี้ว่าเราต้องอยู่ในโลกเพื่อน,นําโลกให้กลับมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าเองไ,ไหมครับนี่จะเป็นความหมายคําอุปม,มาทั้งสามประเด็นคือจะมีการประปนระหว่างคนของพระเจ้ากับคนของมารในโลก คนของพระเจ้าจะเผชิญการรังควานและขณะเดียวกันในที่สุดวาระสุดท้ายจะมีการคัดแยกและการพิพากษาและคนของพระเจ้าจะได้รับการคัดแยกไว้อยู่ในสวรรค์ที่ที่พระคัมภีร์ได้เปรียบไปเหมือนยุง้งฉางที่ที่พระเจ้าทรงดูแลและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เอาละครับในส่วนที่สองข้อคิดสําหรับเราต่อการอยู่ในโลกคืออะไรจากข้อบรมา,รมานี้ได้มีข้อคิดอย่างน้อยสามประเด็นที่เราจะนําไปประยุกต์ใช้ต่อการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ข้อคิดประการที่หนึ่งคือ มีวิจารณญาณรู้จักแยกแยะมีวิจารณญาณรู้จักแยกแยะเนื่องจากโลกนี้เป็นโลกที่แทรกซึมระหว่างความดีและความชั่วเรามีความดีสีเทามากมาย่มีความชั่วสีเทามากมายเราจึงต้องรู้จักการแยกแยะสื่อที่เราได้รับคําพังเพยต่างๆเข้าเมืองทาลิวก็ต้องหลิวตาตามมันเป็นจริงในหลายกรณีบางครั้งเราต้องปรับตัวเราเองมีศิละปะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนี่คือความจริงของคำพังเพยนี้ แต่หากเราประยุกต์อย่างไม่ถูกต้องเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนของความถูกต้องเพราะไปที่ไหนเข้าที่คนผิดก็ผิดไปด้วยกับเขาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือค่านิยมจากคนรอบตัวสิ่งน,นี้ล้วนเจือปนด้วยสภาพสังคมที่มีข้าวละมานเราจึงต้องรู้จักแยกแยะว่าอันไหนถูกและอันไหนไม่ถูกโลกปัจจุบันเป็นโลกที่กำแพงทลายขณะเด็กเราอาจจะตีกรอบเขาไว้ได้แต่เมื่อเขาโตขึ้นเราไม่อาจจะตีกรอบเขาไว้ได้เพราะกำแพงแห่งการกันก้นระหว่างความถูกความผิดมันถูกทลายลง ทุกอย่างเข้าไปถึงคนเข้าไปถึงตัวงเขาไม่ว่าจะสื่อออนไลน์ทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์หรือเพื่อนสภาพแวดล้อมทั้งหมดขณะเด็กเราจึงสามารถสอนเขาด้วยการป้องกันและการตีกรอบแต่ขณะโตทางเดียวที่ต้องสอนเขาคือทําให้เขามีจิตสํานึกและมีวิจยายาัยญาณสองสิ่งนี้ต้องคู่กันถ้าเรามีวิจัยญาณแต่ไม่มีจิตสํานึกเราจะแยกแยะได้แต่เราไม่ทายยําสย่งหรือถ้าเรามีจิตสํานึกไม่มีวิจยายาัยญาณเราจะรู้สึกถูกผิด แต่ว่าเราไม่สามารถจะแยกแยะถูกผิดได้อย่างคมชัดฉะนั้นเมื่อเราสร้างลูกหรือสร้างผู้เชื่อในคริสัจกรจึงต้องสร้างสองสิ่งนี้ไปร่วมควบคู่กันคือการสร้างให้เขามีจิตสํานึกและให้เขามีวิจารณญาณที่ถูกต้องเราเห็นสภาพในสังคมของเรามีละครนะครับและละครหลายเรื่องก็มีสอดแทรกทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นข้อคิดสะท้อนสังคมที่ไม่ดีละครที่ถูกพูดถึงมากช่วงที่ผ่านมาก็คือละครดอกส้มสีทองนะฮะ แล้วก็ผมพูดชื่อถูกไหมครับถูกถูกใช่ไหมครับขอ <c oughs> นะขอไปถ้าไม่ถูกนะครับวัยรุ่นนะครับตอนนี้นในในเฟซบุ o กเนี่ยมีการจินตนาการตัวเองโดยตั้งชื่อ Facebook ของตัวเองเป็นชื่อตัวละครบางคนตั้งชื่อ Facebook ตัวเองเป็นชื่อเลาเป็นชื่อนางเอกนในหนังเรื่องนี้แล้วก็พยายามก๊อปปี้คำพูดของผู้หญิงคนนี้โพสต์ลงใน facebook คําพูดแรงๆก็โพสต์ลงไปใน a ฟ e b o o k เพื่อคนทั่วไปจะได้รู้และจะได้รับอิทธิพทธิทธิพลความคิดเหล่านี้มีคนดูบางคนฆ่าตัวตาย นะฮะเพราะว่าอินกับเรื่องมากมันเป็นฉากที่ลูกคือตัวของตัวเอกของเรื่องเนี่ยด่าว่าแม่ของตัวเองผู้ที่ดูละครเนี่ยก็รู้สึกอินกับละครแล้วรู้สึกว่าลูกเพิ่งด่าว่าตัวเองมาเจ็บใจเสียใจและเข้าใจหัวอกของแม่คนนั้นจมอยู่กับความซึมเศร้าแล้วก็เลยฆ่าตัวเองเพราะรู้สึกว่าลูกของตัวเลี้ยงมาแล้วเหมือนกับตัวเอกในละครเรื่องนั้นคนแยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เป็นโลกความเป็นจริงกับโลกละครมันจะเป็นวิจัยยานที่ต้องอาศัยการแยกแยะ ช่วงที่ผ่านมามีคนหนึ่งเป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงชื่อสตีเฟนฮอว์กิงฮอว์กิงนะครับสตีเฟนฮอว์กิงเนี่ยเขาเดิมเขาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิ่งเวลาผ่านไปปัจจุบันล่าสุดเขาแก่แล้วเขาเขาเขามาเชื่อว่าสรรรสิงไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าแล้วนะแล้วก็ออกมาเขียนหนังสือมาบอกว่าสรรพสิงเกิดขึ้นจากการระเบิดครั้งใหญ่สรรพสิงเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงไม่มีพระเจ้าที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรพสิ่งนี้แล้วก็ประโคมข่าวไปในโลกเราซึนะ่งนะเป็นคริเสเตียน เราก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพระเจ้าจะสร้างโลกด้ด้วยการระเบิดก็ได้แต่การระเบิดที่จะสร้างสิ่งที่สวยสดงดงามเนี่ยมันจะต้องเกิดด้วยผู้ที่ควบคุมและดีไซน์ให้สิ่งต่างมันเป็นไปยกตัวอย่างเช่นการเจาะอุโมงค์โดยใช้การระเบิดก็ต้องมีคนคุมอุโมงค์ถึงเป็นเส้นตรงถ้าเจาะระเบิดเจาะอุโมงค์ด้วยการระเบิดแต่ไม่ควบคุมอุโมงค์นี้จะไม่ตรงเลยและจะไม่ต่อระหว่างปลายสองด้านหรือคน,นข้างเราถ้าบอกว่าหน้าตาดีเหมือนเหยียบกับระเบิดมาเมื่อเช้านะ ราก็คงไม่เชื่อคิดว่าเป็นคาําด่ามากกว่าจะเป็นคําชมเพราะการระเบิดไม่ได้สร้างสิ่งสวยงามเห็นไหมครับนะการระเบิดไม่ได้สร้างสิ่งที่สวยสดงดงามอะไรขึ้นมามันกลับสร้างสิ่งที่ยุ่งเหยิงมันจะสร้างสิ่งสวยงามได้ก็ต่อเมื่อมันมีคนควบคุมมันเอาไว้เทือกเขารัชมออเมริกามีหน้าประธานาธิบดีอเมริกาหลายๆคนใช่ไหมฮะก็มีคนคอยควบคุมให้มันระเบิดตรงนี้ระเบิดตรงนี้เท่านี้เท่านี้เพื่อจะให้จมูกโด่งให้จมูกยุบตามกาลังของการระเบิด เราจึงเห็นว่าสรรพสิ่งถ้าหากเกิดด้วยการระเบิดจริงๆก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่ได้ควบคุมพระเจ้ายัางทรงประชนอยู่เซฟแฟนฮอกกิงเนี่ยเขาบอกต่อไปบอกว่าชีวิตหลังความตายไม่มีเขาไม่เชื่อชีวิตหลังความตายชีวิตหลังความตายเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ดับไปเท่านั้นเองเราไม่มีชีวิตหลังความตายสาเหตุเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันพิสูจน์ไม่ได้ในเมื่อปฏิเสธพระเจ้าก็ต้องปฏิเสธชีวิตหลังความตายด้วยนะแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเชื่อก็คือเชื่อในมนุษย์ต่างดาว เขาเชื liberal, ่อมนุษย์ต่างดาวมีจริงโดยให้เหตุผลบอกว่าในเมื่อโลกเนี่ยเป็นหนึ่งในดวงดาวเป็นล้านล้านเป็นร้อยล้านดวงโลกมีสิ่งมีชีวิตได้เราจะสรุปได้ยังไงว่าสิ่งมีชีวิตในอีกร้อยล้านดวงมันจะไม่มีจริงเขาก็เลยเชื่อมนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงแต่มันก็เป็นลักษณะตรรกะที่ขัดกันเองสตีเฟนเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อชีวิตหลังความตายเพราะเขาไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้แต่เขากลับเชื่อมนุษย์ต่างดาวที่เขาไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้เช่นเดียวกันเราจึงเห็นความตั้งใจหรือเจตนาขขออองงงงงบบาาาาคนที่่เเตัั้หลลลกกยแะื ที่จะหยิบในสิ่งที่เขาอยากจะเลือกแล้วก็ปฏิเสธเรื่องราวต่างๆเขาเชื่อมนุษย์ต่างดาวแม้พิสูจน์ไม่ได้คิสเตียไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันมีจริงเราเปียนแต่ว่าอาจจะอยู่หรืออาจจะไม่อยู่เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เราพบในพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นทําให้เรารู้ว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงเมื่อเราพิสูจน์พบว่าพระเจ้ามีจริงเราก็ต้องเชื่อบ้านของพระเจ้านั้นมีอยู่จริงๆเมื่อเราเห็นโลกและสรรพสิ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบทารกในครรภ์เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบรระเเีีีียอออววัถถกสส้้้้าาางงททททลลลชชชิิินนนนดดื่มมจ็ไ และเมื่อเดือนที่7จ็ดปลายก็สามารถที่จะเกิดปอดที่ทํางานได้เป็นปกติและพร้อมสำหรับการคลอดทุกอวัยวะของทารกในครรภ์เกิดขึ้นอย่างเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลําดับอย่างต่อเน,นื่องเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเหมือนกับโรงงานสับป,ประรดกระป๋องโรงงานหนึ่งเมื่อเราเห็นสายพานใส่สับป,ประรดไปสุดท้ายจะผ่านขั้นตอนและกลายเป็นสับปะรดกระกป๋องเราเชื่อว,ว่าโรงงานนี้มีคนดีไซน์ชั้นใดทารกในครรภ์ชีวิตมนุษย์และสปปรรพสิ่งก็ต้องมีพระเจาพพพ้าเป็นผู้ควบคุมและดีไซน์เช่นเดียวกันฉั้นการอยู่ในโลกเราจึงตใิาน,นกาากกรจัแแยะ ราอาจจะเชื่อหรืออาจจะไม่เชื่อแต่เราต้องรู้ว่าทําไมเราถึงเชื่อทําไมเราถึงไม่เชื่อหรอในประเทศอเมริกามีการบอกว่าวันสิ้นโลกค,คือวันที่21พฤษภาคมวันนี้ในอเมริกาคือ21พฤษภาคมบ้านเราคือ22พฤษภาคมและมีคริเสเตียนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าพระเยซูจะกลับมาในวันนี้แล้วก็พยายามที่จะประชา,ะชาสัมพันธ์ให้ทุกคนกลับใจจากบาปให้ทุกคนกลับมามีความเชื่อในพระเจ้าพระเยซูจะกลับมาแล้วเราเชื่อแน่นอนว่าพระเยซูจะกลับมา แต่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่ผมเชื่อก็คือพระคัมภีร์บอกว่าจะมีช่วงกะลียุคก,ก่อนพระเยซูเสด็จก,กลับมาในกะลียุคนั้นจะมีภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่คนหนึ่งในสามโลกจะเสียชีวิตจะมีภัยพิบัติด้วยลูกไฟที่ตกจากฟ้าจะมีภัยพิบัติที่เกิดด้วยโรคระบาดการการันดานอาหารเราจึงเห็นสภาพของกะลียุคที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงเจ็ปีและสามปีครึ่งสุดท้ายคือสาปีท้ายของกะลียุคก,ก่อนพระเยซูจะจะกลับมาพระเยซูบอกอีกอย่างหนึ่งบอกว่าวันนั้นและโมงนั้นไม่มีใครรู้แต่่่่เเมือไหหททีานน็ ต้นมะเดื่อมันเริ่มออกดอกท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วพระเยซูไม่ได้ระบ,บุวนันว่าวันที่ระรงจะกลับมาเป็นวันที่2 1หรือ22หรือ23แต่พระองบอกว่าให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ต้นมะเดื่อนั้นมันเริ่มออกดอกฤดูร้อนก็ใกล้ที่จะมาถึงเราจึงเชื่อว่าในภาวะการในโลกปัจจุบันนี้เป็นภาวะการที่ใกล้กับพระเยซูคริสต์กลับมามากกว่าสมัยก่อนแน่นอนโดยหลักธรรมชาติและเราควรจะเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอเสมอ ฉะนั้นสิ่งในโลกที่ปรากฏเข้ามาในชุดเราต้องมีวิจัยญาณและต้องรู้จักแยกแยะมันเองไหมครับคริสเตียนจึงเป็นความเชื่อที่ใช้ปัญญาในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าให้แสวงหาปัญญาและเมื่อเรามีปัญญาจงยึดฉวยมันจงเห็นคุณค่าสติปัญญาเพราะเราต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงการทดสอบและสิ่งที่คล้ายคลึงกับของแท้และต้องใช้วิจัยญาณในการแยกแยะวินิจฉัยถูกผิดดังเช่นเอเฟซัสบทที่4ข้อที่14บเอเฟซัสบทที่สี่ข้อ1ิบี่บอกว่า เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปลายคํา,าคสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่เสียทีที่จะไม่หลงไปหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาใครสอนอยังไงก็หันไปทางหนึ่งสอนไปยังไงก็หันไปอีกทางหนึ่งจนกลายเป็นคนที่ไม่รู้ว่าพราะวจะนะพระเจ้าสอนไว้อย่างไรจริงๆพระคัมภีร์บอกต้องเติบโตและไม่เป็นเด็กอีกต่อไปเองไ,ไหมครับ ต้องรู้จักเท่าทันเลขคนของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพ่อคนหนึ่งเรียกลูกสามคนมาแล้วก็เอาผลแอปเปิลที่มีนอนเจาะให้ลูกคนละหนึ่งผลลูกคนแรกถือแอปเปิลมาเห็นนอนแล้วก็กัดกินทั้งลูกอย่างอะเล็อร่อยเสริมโปรตีนด้วยลูกคนที่สองเห็นแอปเปิลมีหนอนยี่โยนแอปเปิลนั้นทิ้ง ลูกคนที่สามหยิบแอปเปิลมีนอนมาตัดส่วนที่มันเน่าเสียแล้วมีนอนนั้นออกแล,แล้วก็กินส่วนที่มันไม่เน่าเสียส่วนที่มันยังสดอยู่นี่เป็นทําเปรียบเหมือนกับการอยู่ในโลกอาจจะมีบางคนเป็นเหมือนกับลูกคนแรกกินหมดนอนเหนือน,นี่ยชอบรถด,ด่วนชอบนะะตากแตนก็กินนอนก็กินด้วงก็กินกินหมดนะฮะแทนนอนในแอปเปิลสบายมากนะครับ บังคนอยู่ในโลกแบบนี้คือเอาทุกอย่างอะไรมาก็เอาอันนั้นมาก็เอาเพื่อนบอกค่านิยมไงเอาหมดนะครับทีวีมาไงก็เอาหมดรับหม,หมดกินทุกอย่างไม่แยกแยะว่าหนอนหรือเนื้อดีบั้งคนก็เป็นกุ้เสียนแบบลูกคนที่สองมันมีไม่ดีทิ้งมันไปนเลยไม่เอาแล้วไม่เอาเราความชอบทำนะฮะเรากลัวเราแยกแยะไม่ถูกนะก็เลยไม่กินมันเลยกลายเป็นคุ้เสียนที่ไม่มีอะไรสักอย่างในสิ่งที่คนในโลกทั่วไปในวิถีชีวิตป,ปกติแต่ลูกคนที่สามเขารู้จักแยกแยะ ว่าสิ่งไม่ดีต้องตัดต้องเอาออกนะไม่ชำเลืองมันและส่วนที่ดีก็เลือกรับมันเอาไว้ฉะนั้นการเป็นคริเสเราจรึงต้องดําเนินชีวิตโดยรู้จักการแยกแยะท่านสามารถเลือกเป็นลูกคนที่หนึ่งคนที่สองหรือคนที่สามก็ได้แต่ผมเชื่อว่าในสิ่งที่ลูกคนที่สามเชื่อและเขาใช้นั้นเป็นวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เรามีคือต้องการให้ฉลาดและรู้จักเท่าทันเลขกลของมนันฉันจึงมีหลักในการตรวจสอบวิจัยยานบางประเด็นที่ผมลิสต์มาในที่นี้นะครับมีหลักการตรวจสอบวิจัยยานบางอย่างนะครับ หลักที่หนึ่งคือต้องดูว่าสอดคล้องกับหลักพระคัมภีร์ไหมสอดคล้องกับหลักพระคัมภีร์นะถ้าสอดคล้องกับหลักพระคัมภีร์ก็ถือว่าเป็นหลักที่ถูกต้องจะแยกของปลอมก็ต้องรู้ว่าของจริงคืออะไรก่อนนะครับสองคือสิ่งนั้นเรื่องนั้นเนี่ยมันยกย่องพระเจ้าขึ้นไหมเพราะว่าเจตนาของมารคือต้องการแย่งเกียรติจากพระเจ้าต้องการจะทําให้มนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าถ้าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ได้ทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติกลับทําให้พระเจ้าเสียระเกียรติ สิ่งนั้นต้องใช้วิจัยยาและดูว่ามันไม่ใช่น้ําประทัยพระเจ้าแน่ๆสามคือทําให้ลักษณะชีวิตดีขึ้นไหมถ้าเรื่องนั้นไม่ได้ทําให้ลักษณะชีวิตเราดีขึ้นกลับแย่ลงตัวมันไม่ผิดในตัวมันเองแต่มันทําให้เราแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเราก็ต้องรู้ว่าเราอ่อนแอกับเรื่องนั้นและต้องหลีกหนีจากเรื่องนั้นต้องดูว่าเรื่องนั้นทําให้ลักษณะชีวิตเราดีขึ้นหรือไม่สี่คือเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็งขึ้นไหมไม่เพียงแค่ลักษณะชีวิตแต่ชีวิิตฝ่าาายวญณขขขของงเเร้้มมแ็ึน ของดีถ้าถูกใช้ผิดทําให้จิตปัญญาแนอก็กลายเป็นของไม่ดีได้และห้าสุดท้ายคือทําให้เรารักพระเจ้าและรักผู้อื่นขึ้นไหมทําให้เรารักพระเจ้าและรักผู้อื่นมากขึ้นไหมเพราะนี่คือบัญญัติข้อใหญ่ถ้าเรื่องนั้นหลักนั้นไม่ทําให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นทําให้เราห่างจากพระเจ้าไม่ทําให้เรา,ารักผู้อื่นมากขึ้นทาให้เราเกลียดชังและตัดสินคนอื่นเมื่อนั้นเราก็ห่างไกลจากบัญญัติข้อใหญ่และเรื่องนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะรับเอามาฉะนั้นการอยู่ในโลกจริงต้องใช้วิจยยาแแะก ความรับผิดชอบนี้คือความรับผิดชอบของท่านของผมเราทุกคนต่างต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองเราขอบคุณพระเจ้ามีพี่เลี้ยงคอยดูแลเราขอบคุณพระเจ้ามีคนคอยแนะนําแต่ลึกที่สุดคนที่รับผิดชอบชีวิตเราคือตัวของเราเองเราต้องรับผิดชอบตัวของเราให้ดีที่สุดและเลือกรับสิ่งที่ดีกับชีวิตเราเอเมนไหมครับ2.2อดทนต่อความชั่ว้ายอดทนต่อความชั่ว้ายพระกัมภีได้บอกว่าเนื่องจากในนานี้จะมีทั้งข้าวดีและข้าวละมานอยู่ด้วยกันข้าวละมานจะคอยรังควาญข้าวดีคอยรังควาญข้าวสาลี ชีวิตในโลกเราจะต้องเผชิญความชั่วร้ายเราอยากจะหาเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบไปสักทีเมื่อไหร่ความป่วยนี้มันจะหายไปสักทีเมื่อไหร่จะไม่ต้องเจอการทดสอบสักทีเมื่อไหร่จะไม่ต้องถูกการข่มเหงสักที <c oughs> เราไม่อยากจะอดทนต่อความชั่วร้ายที่เราต้องเจอและตั้งคําถามเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิ้นไปเสียที <c oughs> แต่เจ้าของนาผู้นี้รู้ว่าข้าวสาลีจะไม่ตายข้าวสาลีจะทนต่อข้าวละมานได้และข้าวสาลีนั้นจะไม่เปลี่ยนกลายไปเหมือนข้าวละมาน เจ้าของงานนี้รู้ว่ากําลังของข้าวสาลีนั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้ารู้ว่าท่านสามารถทนต่อทุกความยากลำบากได้พระเจ้ารู้ว่าท่านสามารถดําเนินชีวิตได้ไหมไหม,ไหมครับและความอดทนนั้นทําให้ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลง<ๆ>และจะทําให้ท่านเติบโตขึ้นกับพระเจา้าและข้าวสาลีนั้นอย่ามัวไปสนใจข้าวละมานแต่ต้องสนใจหน้าที่ของตัวเองคือต้องเติบโตเรามัวแต่เป็นมองว่าข้าวละมานทําแบบนั้นปัญหาคนนั้นทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนั้นจนเราลืมหน้าที่ของตัวเราเองที่ต้องเติบโตและเกิดผล อย่าสนใจกับปัญหาจนลืมบทบาทหน้าที่ของตัวเราเองเราต้องเติบโตฉะนั้นการอดทนต่อความชั่วร้ายจึงเป็นวิถีที่พระเจ้าต้องการให้เราฉลาดในการอยู่ในโลกเหมือนในยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสองยากอบบทที่หนึ่งข้อสิบสองบอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์พระบีบอกว่าใครที่อดทนต่อการทดลองใจเขาจะเป็นสุขบอกคนในข้าว่าเป็นสุขเป็นสุขเถิด ขอให้เราเป็นสุขด้วยการอดทนเองไหมครับเป็นสุขได้มีความอดทนอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่บอกปเป็นสุขเมื่อปัญหาหมดไปแต่เป็นสุขเมื่อเราอดทนเห็นไหมครับพระบิดเมืม่อเราอดทนพระเจ้าจะให้เราได้ครอบครองมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้ในชีวิตของเราเมื่อเรานึกถึงเรื่องราววีรบุรุษเรามักจะนึกถึงเรื่องราวตอนเขาสําเร็จตอนเขายิ่งใหญ่แต่วีรบุรุษหลายคนมันมีเรื่องราวความล้มเหลวที่เราไม่รู้แต่เราจะจดจาในช่วงเวลาที่เขาสาเร็จ ฉนันผมอยากนุนใจพี่น้องบางทีท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิตท่านประสบความล้มเหลวความไม่สาเร็จชีวิตท่านก็ไม่ต่างอะไรกับวีรบุรุษที่เขาทําสิ่งยิ่งใหญ่แหะครับเขาก็ผ่านสิ่งเดียวที่เราเจอแต่เขาสู้และเขามีความเชื่อมั่นจนที่สุดเขาผ่านได้มีท่านหนึ่งเป็นอดีตประธานธิบดีของอเมริกาเป็นกุศลที่เข้มแข็งติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงคือประธานธิบดีอับราฮัมลินคอนชีวิตของท่านนะครับตั้งแต่เด็กมาเนี่ยมีวิกฤตชีวิตที่มันอาจจะผลักท่าน ให้ไปสู่วิธีที่มันไม่น่าเป็นแต่เขาเลือกที่จะอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเมื่ออายุเจ็ดขวบครอบครัวของเขายากจนถูกไล่ออกจากบ้านที่อยู่อาศัยเขาต้องไปหาที่อยู่อาศัยใหม่และเมื่ออายุเจ็ดขวบเขาต้องไปหางานทาเพื่อจะมีรายได้เป็นส่วนในการดูแลจุนเจือครอบครัวเจ็ดขวบในคริสักจักเรายัางเข็นเก้าอี้กระโดดกระดึง,กร,ดงกระดึงเงยอยู่เลยแต่บามดมินคอนไปหางานทําตอนเจ็ดขวบเก้าขวบคุณแม่ ที่เขารักเสียชีวิตเมื่ออายุ20ปีเขาตกงานเขาถูกไล่ออกจากตำแหน่งเสมียนในร้านค้าเป็นเสมียนยังถูกไล่ออกนะครับตั้งใจจะสอบเข้าไปเรียนโรงเรียนกฎหมายก็เข้าไม่ได้สอบตกไม่ผ่านดูเหมือนชีวิตอับบามินคอนนี่น่าจะไปได้ไม่ดีนะักเด็กๆไม่ถูกแม่กอดบ่อยนะครับอายุ23ปีนะฮะเขาเป็นหนี้เพราะว่าไปกู้เงินร่วมกับพ้นส่วนเพื่อเปิดร้านค้า สปีหลังเปิดรังค้าหุ้นส่วนตายหนี้สินทั้งหมดกลายเป็นของเขาไปโดยปริยายอายุ28ถึงวัยแต่งงานเขาขอหญิงสาวคนหนึ่งที่คบกันมา4ปีแต่งงานหญิงสาวคนนั้นปฏิเสธนะคุกเขายื่นแหวนหญิงสาวปฏิเสธไม่พร้อมเขาแหว้วเ <laughs> ขาพยายามลงเลือกตั้งเป็นผู้แทนสอบตกสองครั้งนะก่อนจะได้รับเลือกตั้งในครั้งที่สแต่ถึงกันนั้น ก็แพ้การเลือกตั้งมากกว่าชนะอายุ45แพ้การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกอายุ47ลงเลือกตั้งรองประธานนิติบดีแพ้พออายุ51ลงเลือกตั้งประธานนิติบดีชนะครับผิดเป็นหมื่นครั้งไม่เป็นไรแต่ถูกหนึ่งครั้งมันก็คุ้มใช่ไหมครับชีวิตเขากลายเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทางสังคมที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลายท่านอาจจะรู้สึกชีวิตทาไมเป็นเหมือนบททดสอบแต่ผมเชื่อว่าท่านอาจจะผ่านสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านยินยดผมว่าเราจะผ่านมันได้ อาบราฮันวินคอนพูดประโยคนึงบอกว่าถ้ามั่นใจว่าเรายืนถูกที่ก็จงยืนไปให้มั่นคงวันนี้ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันถูกต้องก็ยืนไปให้มั่นคงเอเมไหมครับเราอาจจะถูกไล่ออกจากตาแหน่งเสมียร้านค้าเราจ,จะเคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เราจ,จะเคยเป็นหนี้และยังเป็นหนี้อยู่ในปัจจุบันเราอาจจะเคยขอแต่งงานและสาวเจ้าปฏิเสธไม่เหลือเยอะใหญ่ลงทุนไปออกรายการทีวีขอแต่งงานอย่างใหญ่โตสุดท้ายสาวปฏิเสธหน้าแตกกลางสาธารณาชนชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยบททดสอบหลายอย่าง นั่นคือความจริงคู่โลกที่เราต้องเข้าใจและต้องรับมือและอยู่กับมันบางอย่างมันอาจจะไม่หายไปบางออบาย่างมันอาจจะแก้ไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้เหมือนกับโรคหวัดอะเป็นโรคที่รักษาไม่หายไม่มีใครรักษาหวัดได้เพราะหวัดคือไวรัสไวรัส,สแปลงกายเป็นเชื้อเซลล์วิธีฆ่าวรัสก็คือต้องฆ่าเซลล์ฉะนั้นหวัดไม่มียาไหนในโลกที่สามารถรักษาหวัดให้หายเพียงแต่สามารถรักษาตามอาการและทําให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะอยู่ได้ทั้งที่มีเชื้อหวัดนั้นอยู่ในร่างกาย หลายปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราแก้มันไม่ได้เราจัดการกับมันไม่ได้ในเวลานี้แต่เราสามารถดําเนินชีวิตจะมีความสุขและความสําเร็จกลับมันได้เอเมไหมครับพัมพีเลยบอกตอนนี้แม้เราไม่ได้ดึงเข้าวละมานออกแต่ข้าวสาลีสามารถเติบโต,ตและออกลวงได้พระคุณพระเจ้าเพียงพอสำหรับชีวิตของเราอยู่เสมอเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอาจจะไม่ได้มีความพังพร้อมแต่เราสามารถสําเร็จได้ตามการทรงเรียกในชีวิตของเราดังนั้นเราต้องอดทนคุณแม่ของผมนุนใจผม ผมเคยถามคุณแม่ครั้งหนึ่งว่าอะไรทําให้แม่อดทนเวลาตอนช่วงวัยเด็กคุณแม่ลาบากมากครับแล้วก็ยากจนแล้วก็ต้องทํางานหนักอย่างมากนะครับเป็นผู้หญิงต้องไปขับรถหกล้อนะครับขนทรงหินอ่อนในช่วงหน้าที่อาชีพหลักไม่ดีนะบ้านผมทําน้ําหวานนะผลิตน้ําหวานไปขายจะขายดีมากหน้าร้อนแต่พอหน้าหนาวเนี่ยขายไม่ดีเลยอนช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยคุณแม่ก็จะต้องไปขับรถหกล้อขนหินแกลนหินอ่อน uh, it, นะจากสุโขทัยจากทางเหนือมากรุงเทพนะ เพราะว่าคุณพ่อเสียตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็ถามแม่บอกว่าอะไรที่ทําให้แม่เนี่ยมีกําลังใจนะในการ,รเผชิญปัญหาและความยากลำบากเขาบอกว่าชีวิตมันเหมือนกับลิฟนะบางครั้งเราอยากจะให้มันลงแล้วมันหยุดสักทีอยากให้ลิฟต์มันอยู่ที่ชั้น4มันดันลงไปชั้น3อีกอยากให้ลงแล้วหยุดชั้น3ลงไปชั้น2อีกก็สุดท้ายลิฟต์หยุดที่ชั้น1อะชั้น2ได้ไหมลงไปชั้น1อีกบางทีชีวิตมันก็ไม่ ปัญหามันก็ไม่ได้หยุดเหมือนอย่างที่เราอยากให้หยุดแต่ลิฟต์มันจะต้องมีวันหยุดลงและเมื่อมันหยุดลงถึงต่ำที่สุดมันจะเปลี่ยนทิศไปเป็นขาขึ้นเองเขาบอกชีวิตอดทนไปเถอะถ้าอดทนถึงจุดหนึ่งมันจะเปลี่ยนกลายไปขาขึ้นเองยไหมครับพระพี่จึงบอกตอนนี้ให้อดทนไม่ว่าวันนี้ท่านเจอปัญหาอะไรอดทนก็มาเนยไหมไหมครับทุกคนการแกล้งอดทนเนยไหมมครับทุกความเห็นอดทนเนยไหมไมครับไม่เกิดผลอดทนเนยไหมไหมครับ และถ้าเราอดทนผมเชื่อว่าเราก็จะเกิดผลบางครั้งการดําเนินชีวิตเราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาบางอย่างพระปิจงบอกคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะความอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เองไหมครับบางครั้งเราต้องทํางานร่วมกับคนไม่สูงมแบบเราอาจจะรู้สึกเหมือนทีมงานของเรามีข้าวละมานปะปนมาบ้างอยากจะถอนสักทีอะไรเงี้ยถอนข้าวละมานออกไปซะคนนี้ไม่คุน้นคุณสมบัติชีวิตไม่ถึงไม่สามารถเป็นลูกแคร์เราได้ เราอาจจะอยากตัดกําจัเข้าละมานกําจัดจุดอ่อนในกลุ่มแคลหรือในทีมงานของเราออกไปแต่พัมปีในตอนโลกนี้เป็นโลกที่เป็นโลกของคนไม่สมบูรณ์แบบเราอาจคิดจะไปกําจัดบางคนในทีมออกให้เหลือเฉพาะบางคนที่เราชอบใจแต่ถ้าเราทําอย่างนั้นงานอาจจะไม่เกิดผลสูงที่สุดและบัมพีสอนให้เราอดทนและรู้จักการดิวรู้จักการเผชิญสถานการณ์ร่วมกับความไม่สมบูรณ์แบบเหล่านั้นและสุดท้าย2 3จก็คือมีความหวังใจต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมีความหวังใจต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราควรจะอดทนคือต้องมีความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคำบุปมานี้สอนให้เรามีวิจัยยานสอนให้เราอดทนและสอนให้เรามีความหวังใจว่าวันหนึ่งการพิพากษาพระเจ้าจะมาถึงวันดึงความยุติธรรมจะต้องบังเกิดแม้มันนานไม่ทันใจเราแต่พระเจ้ากําหนดเวลานั้นเอาไว้แล้วและจะจบที่การแยกแยะสิ่งร้ายออกไปจากสิ่งดีสิ่งร้ายนั้นจะถูกแยกออกไปและเผาในไฟที่เต็มไปด้วยการขบเคี้ยวเขียวฝัน แต่สิ่งดีมเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้านั้นจะถูกย้ายไปอยู่ในยุ้งฉางที่เห็นความอุดมสมบูรณ์แม้เราอาจไม่สามารถจะทําด้วยตัวของเราเองแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ทําด้วยตัวของพระองค์ส่วนของพระเจ้าพระเจ้าจะเก็บกวาดเข้าละมานทั้งหมดส่วนของเราถ้ายังไม่เชื่อต้องรีบกลับใจทิ้งบาปส่วนของเราถ้าเราเชื่อแล้วต้องเร่งที่จะบอกคนอื่นว่าวาระแห่งการจัดการนั้นมีอยู่จริงๆต้องรีบกลับใจพระเจ้ากําลังจะมา และทางเรื่องนี้จะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับคนที่ยืนหยัดเป็นเหมือนกับข้าวสาลีแท้ของพระผู้เป็นเจา้าขอให้เราเองอย่าไปนิเปรนนอมกับโลกอย่าไปนิปรนนองกับความคิดที่ผิดบาปและยืนหยัดอย่างมีวิจออยัยยานอดทนเท่าวันนี้ท่านต้องเจอการเบียดบังต้องเจอการเบียบเบียนอดทนและยืนหยัดถึงวันละหนึ่งทําหน้าที่ของเราในการไปข้าวสาลีที่ดีที่สุดเติบโตให้มากที่สุดและออกลวงให้มากที่สุดถึงวันนั้นวานลาใ้การเก็บเกี่ยวท่านจะสุขใจและชื่นชมยินดีวิวรณ์สิบเอ็ดข้อสิบห้าบอกว่า ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดจะเป่าแตรขึ้นและมีเสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้นหนึ่งดังในสวรรค์ว่าราชอาณาจักรแห่งพิภพนี้ได้กลับกลายเป็นราชอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วและเป็นของพระคริสต์ของพระองค์และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิจขอให้เราติดตามพระเยซูอย่างเข้มแข็งตลอดช่วชีวิตของเราเองไหมครับอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับ